สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Tennis นะครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอวิดีโอการฝึกการสร้างกล้ามเนื้อแขนที่บ้านในช่วงโควิด19แบบนี้นะครับนะก่อนที่จะเริ่มทำอย่าลืมกด Subscribe ช่องเราช่อง You Can Tennis ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะท่าที่เราเล่นเป็นท่าที่เล่นเพื่อจะได้กล้ามเนื้อไตรเซปและก็เนื้อไบเซปนะครับแน่นอนครับว่าจะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อโฟร์อาร์มโดนด้วยอย่างแน่นอนนะทีนี้ครับสมมุติสถานการณ์ที่อยู่คนที่แบบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยฮะมีแค่นะฮะตัวเปล่ากับขึ้นเปล่าฮะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะจะเล่นท่าไหนได้บ้างผมขอนำเสนอ6ท่าด้วยกันครับมาสู่ท่าที่1เป็นท่าไบท์ไตรเซปแอทเทนชั่นครับไบท์ไตรเซปแอทเทนชั่นนะฮะลักษณะก็คือเราจะวางแขนครับเหมือนแพลงค์นะฮะแล้วครับเราจะเดินก้าวมาให้ช่วงขากลโดดทีนี้นะฮะนะครับประมาณนี้แล้วก็ดันขึ้นครับนะครับทีนี้ตำแหน่งของเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยากเพื่อนๆสามารถขยับขาให้ไกลออกไปนะฮะหรือกางขาให้กว้างก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ารู้สึกว่าง่ายก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะผมโอเคย่อลงให้สุดครับแล้วก็ผลักดันขึ้นครับลงให้สุดแล้วผลักดันขึ้นไปครับนะครับผมพยายามทำให้ได้นะ10-15หรือเท่าที่เราจะไหวนะครับพยายามขึ้นลงแบบค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงเพื่อจะได้เน้นโฟกัสกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนะครับผมพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับครับแล้วมาท่าต่อไปครับเป็นท่าที่เล่นเพื่อเน้นกล้ามเนื้อไบเซปหรือกล้ามเนื้อหน้าแขนนะฮะโอเคและมันเป็นท่าบอดี้เวทนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการใช้กล้ามเนื้อสนุนช่วยด้วยนะครับแต่ว่าเราท่านี้เนี่ยจะมีการใช้กล้ามเนื้อไบเซปหรือหน้าแขนเนี่ยเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นนับเป็นท่าที่เล่นกล้ามเนื้อไบเซปได้เช่นกันครับก็คือท่าครับรีเวิร์สนะฮะรีเวิร์สไปพุชชัพนะปกติไปพุชชัพเวลาเราวิดพื้นฮะเราจะคว่ำมือแนวนี้ถูกไหมครับทีนี้พอรีเวิร์สก็คือการหงายมือแบบนี้นะเมื่อตำแหน่งที่เราหงายมือแบบนี้นะฮะตำแหน่งที่เราขยับแล้วเราดันแบบนี้นะครับมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อนะฮะไบเซปมากขึ้นนะครับขออนุญาตฮะมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อไบเซปมากขึ้นนะในตำแหน่งที่เรายกแล้วก็ดันตัวแบบนี้นะครับทีนี้การเซตท่านะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะหงายมือไปด้านหลังนะครับนะครับยิ่งเดินเข้าใกล้ก็จะยิ่งยากนะครับนะอาจจะยืนกลางขาหรือยืนชิดขาก็ได้แล้วแต่นะผมย่อนะครับเราค่อยๆย่อไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะย่อแขนไปข้างหน้าแล้วก็ดันขึ้นครับนี่ผมก็รู้สึกได้เลยนะว่าใช้กล้ามเนื้อไบเซปในการช่วยในการดันนะฮะพยายามทำให้ได้นะ10ครั้ง15ครั้งหรือเท่าที่ไหวครับนะฮะประมาณนี้นะครับพยายามทำให้ได้นะเท่าที่เราไหวนะครับ10ครั้ง15ครั้งหรือเท่าที่เราพอจะหมดแรงนะพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับและท่าต่อไปครับเป็นท่าไดอะมอนด์พุชอัพนั่นเองครับไดอะมอนด์พุชอัพเป็นท่าที่นั่นนะครับมันเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกนั่นแหละมีการใช้กล้ามเนื้อไหล่นะเป็นแต่ท่านี้เนี่ยลักษณะของการวางมือเนี่ยการออกแรงเนี่ยจะทำให้เราใช้กำลังจากกล้ามเนื้อไตรเซปมากขึ้นนะไตรเซปเอ็กเทนชั่นครับวางมือข้อหากันแบบนี้คล้ายๆกับตำแหน่งของเพชรนะฮะนะครับผมลำตัวเหยียดตรงถ้าเพื่อนๆตัวเหยียดตรงไม่ไหวก็สามารถวางเข่าแบบนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับวางเข่าแบบนี้ก็ดันแบบนี้ก็ได้นะเอาเท่าที่เราไหวนะฮะถ้าใครไหวท่าเต็มทำท่าเต็มไปเลยครับนะครับประมาณนี้ถ้าDiamond Push Upนะทำให้ได้นะเท่าที่ไหวนะครับ10-15ครั้งหรือจนกว่าจะหมดแรงครับพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับครับผมมาต่อที่ท่าต่อไปเป็นท่า Wide Grip Pseudo Push Up นะ Wide Grip Pseudo Push Up ท่าตำแหน่งการวางมือคือเราจะวางมือแบบหงายมือหันนิ้วลงแบบนี้ครับ Wide Grip ก็คือตำแหน่งแขนที่กว้างกว่าหัวไหล่นะฮะนะผมโอเคนะครับเหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆวิดปกติไม่ไหวก็สามารถวางเข่าแบบนี้ได้นะครับถ้าวิดท่าเต็มได้ก็วิดท่าเต็มไปเลยฮะนะครับ Wide Grip Pseudo Push Up นะฮะพยายามทำให้ได้นะ
เซตถึง15ครั้งหรือเท่าที่เราไหวนะครับพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับและท่าต่อไปครับท่าที่5นะครับผมขอนำเสนอท่า Diamond Tricep Extension ครับปกติท่า Tricep Extension เราจะวางมือประมาณนี้ถูกไหมครับทีนี้พอ Diamond นั่นหมายความว่าตำแหน่งของมือที่เราวางก็คือจะประสานกันเหมือนกับรูปของเพชรนะฮะทีนี้ครับวิธีเซตอัพท่านะฮะวางแขนเหมือนกับตอนที่เราวางแขนแบบแพลงครับแล้วตำแหน่งนี้ครับนี่ฮะเราก็วางนิ้วประสานกันแบบนี้นะครับคล้ายๆตำแหน่งของเพชรนะฮะเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆขาตรงไม่ไหวก็ใช้เข่านะครับนะถ้าขาตรงไว้ก็ขาตรงนะฮะกางขาได้เล็กน้อยครับแล้วก็ดันขึ้นครับลงดันขึ้นลงดันขึ้นนะผมพยายามทำเท่าที่ทำไหวนะฮะหมดแรงได้ก็ดีนะครับถ้าฟอร์มปกติไม่ไหวก็ใช้ฟอร์มที่ง่ายลงมาครับวางเข่าไปบนพื้นได้เช่นกันฮะพยายามทำนะครับเหมือนนะครับเอาจนแรงหมดนะพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับและมาท่าสุดท้ายก็คือท่าซูโดพุชอัพแบบปกตินะซูโดพุชอัพแบบปกติครับตำแหน่งแขนนะวางหันสามมือลงแบบนี้ครับตำแหน่งแขนยิ่งวางต่ำลงมานะครับก็จะยิ่งยากขึ้นนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับใช้เข่าวางบนพื้นก็ได้ถ้าไม่ไหวนะฮะถ้าทำไหวก็สามารถวางขาตรงได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนำตัวตรงฮะลงไปดันขึ้นนะท่านี้ครับจะเป็นท่าที่เราสามารถออกแรงโดยใช้กล้ามเนื้อไบเซปหรือกล้ามเนื้อหน้าแขนในการช่วยออกแรงมากขึ้นครับโอเคทำจนกว่าจะหมดแรงเลยนะพักระหว่างเซต 1-2 นาทีทำให้ได้ 3-4 เซตครับโอเคอย่าลืมนะกด Subscribe ช่องเราช่อง You Can Technics นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเราช่อง You Can Technics สำหรับวันนี้สวัสดีครับ